งั้นมาต่อมาก็ลีลาวดีเพลิงนะจ๊ะขอย้อนสัปดาห์ที่แล้วก่อนสัปดาห์ก่อนนู้นนะคุณผู้ชมมันยังหนักแน่นอยู่ทีนี้จำได้ไหมที่ลินแวบๆไปเห็นเหตุการณ์นั้นเปิดมาจากเบอร์หนึ่งได้เลยลินนางเอกอะนะลินนางเอกเนี่ยคือลินก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นทนายแล้วทนายก็บอกว่าคำให้การของทุกคนวันนั้นประหลาดตรงที่ว่าทุกคนบอกว่าวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่มีใครอยู่บ้านนอกจากคนสวนที่ไปเจอเหรอเพราะฉะนั้นคนสวนคือพ่อของลินเป็นคนทำแต่ลินก็เลยย้อนนึกว่าไม่ตรงค่ะเพราะสิ่งที่ลินเห็นวันนั้นอะใครอยู่บ้านดูนะเริ่มจากวันไม่แต่จริงทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมตอนที่ใช่แต่ว่าทุกคนให้การกับตำรวจว่าไม่มีใครอยู่ลินจะเห็นว่าเนี่ยวันเข้าไปก่อนวันที่เป็นชอบเซ็กซ์หน่อยชอบโตวันที่เป็นพี่คนโตที่ชอบนาตัวเองแล้วก็ทำด้วยแม่ตายแม่ตายอ๋อแม่ตายอยู่แม่ตายซึ่งเป็นแม่แท้ของวันซึ่งตอนนี้ใช่ผัวคนเดียวกับแม่ใช่ผัวคนเดียวกับน้องแล้วเนี่ยก็คือคุณพ่อก็เข้ามาต่อซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการตกมาซึ่งทุกคนกลับมาบ้านหมดแล้วใช่แต่ว่าคืออย่างท่านพิชิตสงสัยว่ามันจะกลืนใช่ไหมแล้วหน้าโอเคไม่ได้ต่างกันมากทำไมเหตุการณ์ถึงเป็นอย่างนั้นได้หมดเพราะว่าบ้านเนี่ยมีตำรวจช่วยเป็นรองผู้กำกับชื่อสันก็คือตำรวจทำคดีให้อะเคลียร์ให้ทุกอย่างนะครับเข้าใจแต่ทีนี้อีกฉากนึงที่ชอบสะกดจิตคืออย่างที่บอกว่าวินอะความจำเสื่อมแล้วเขาจะใช้วิธีคือบ้านเนี่ยใช้วิธีโดยที่สะกดจิตวินไว้ไม่ให้นึกความจริงออกได้คือตอนนี้เดาได้แล้วแหละว่าวินต้องเป็นคนเห็นเหตุการณ์แน่ๆว่าใครทำอ๋อการฆาตกรรมใช่แล้วพอวินว่าแบบจะนึกได้อะเขาก็จะสะกดจิตวินใหม่บอกว่าเป็นการบำบัดเปิดจ้ะเขาก็จะมีคุณหมอคนนึงซึ่งคุณหมอคนนี้ก็เป็นหนึ่งในขบวนการเหมือนกันที่ถูกปิดตายเบอร์สามจ้ะโอ้ยคุณอาพ่อแกงส้มคุณอาพ่อแกงส้มชอบฉากนี้มากพี่ต้นยาวนิดนึงแต่ต้องดูนะสบายสบายไม่เกรงนะครับหนูไม่รู้ว่าหนูดูอยู่เปล่าสรุปไม่ใช่ไม่เชื่อขอโทษนะครับตอนนี้คุณวินนอนอยู่บนสนามหญ้าคุณวินได้สัมผัสความอ่อนนุ่มของต้นหญ้าทุกๆต้นสกุลจิตคุณวินกำลังมองไปบนท้องฟ้าที่สดใสเป็นท้องฟ้าเดียวกับท้องฟ้าเมื่อ15ปีก่อนนายหมอครับนายหมอบอกว่าจะไม่สะกดแล้วอ่ะทุกอย่างกลับไปที่ไหนก็ตกใจนี่กลับไปเริ่มต้นที่กลับไปวันที่15ปีก่อนเปิดอันต่อไปจ้ะเพราะน่าจะมีความทรงจำแค่ตอนนั้นใช่ไหมใช่คือเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นการที่คุณหมออาจจะย้ำความทรงจำว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วสิ่งที่วินจะมาถูกสะกดจิตก็คือวินกลับไปในเหตุการณ์วันนั้นเปิดเบอร์5ต่อ5นี่คือตัวเองนี่คือตัวเองตอนเด็กเนี่ยแล้วสิ่งที่วินเห็นนะซึ่งเดาได้แหละก็คือสิ่งที่พ่อแม่ป้อนให้อะว่าตายเท่านี้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะวินแต่เนี่ยไม่น่าใช่ความจริงโอเคนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างนี่คือสิ่งที่ถูกสร้างใส่ในหัววินนี่เหมือนเฟรมเหมือนกันนะน้องคนนี้ก็บอกว่าวินเนี่ยเข้ามาในห้องแล้วก็เจอเขาสองคนนี้จะฆ่ากันแล้ววินก็โดนโป๊ะอย่างนี้แล้วยังความจำก็อยู่ที่แต่นางก็ลุกขึ้นมาช่วยแม่ต่ออันนี้คือแม่ลูกจริงๆนะครับคนนี้เป็นแม่วินแม่ต้อยแต่สุดท้ายก็คือเขาก็ผลักวินลงไปอีกแล้วก็ผลักแม่ต้อยตกนับตกระเบียงไปอันนี้คือสิ่งที่วินจำสิ่งที่วินรับรู้ถูกสร้างใช่นะครับเปิดเบอร์6ต่อนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญก็คือทุกครั้งที่มีการบำบัดเนี้ยคุณหมอจะถ่ายเทปไว้ถ่ายวิดีโอไว้แล้วที่สำคัญคือตอนนี้คุณหมอพูดความลับทุกอย่างวินก็จะไม่มีทางจำว่าแบบไม่ต้องห่วงครับต่อให้วินคิดได้ว่าวันนั้นใครว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยฆาตกรที่ฆ่าคุณแม่ของคุณวินคือผู้ชายคนนั้นคือคนนั้นคือเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาป้อนให้วินกลับไปแล้วแต่ว่าอันนี้โดนเรคคอร์ดไว้อยู่ก็คิดว่าอันนี้แหละเดี๋ยวคงเป็นหลักฐานในตอนท้ายเปิดปมได้นี่ทำไมหมอปล่อยโป๊ล่ะหมออาจจะไม่ทันสังเกตแล้วเหตุการณ์จริงในวันนั้นคืออะไรล่ะเปิดเบอร์7มาเอามาเล่าแล้วใช่ไหมเล่าแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดนะในเมื่อไม่มีใครสนใจนะที่ยังไม่ได้เคลียร์ว่าต้อยอ่ะทำสิ่งนี้ไปทำไมแต่เคลียร์แค่ว่าเนี่ยต้อยก็นั่งโดดเองเหรอวันที่มาบนห้องไม่นางก็มานัวกับวันเนี่ยเดี๋ยวเราตัดข้ามนะครับต้อยนี่ผมรักนะต้อยนะครับนี่เด็กอายุยังไม่ถึง18นะข้าไม่เอาไม่แซ่บลูกพอนัวกันแล้วแล้วจับแม่ตายก็ขึ้นมาทำอะไรกันอ่ะจำฉากปุ้งอันแรกได้ไหมที่แบบว่าแกมาช้าไม่งั้นแกไม่เห็นฉันมีอะไรกับหลานตัวเองอะไรนั่นอ่ะก็เป็นเหตุการณ์วันนั้นแต่ยังไม่ได้เล่าว่าตกยังไง
อ๋อโอเคแต่แค่เล่าก่อนแค่เล่าว่าเนี่ยก่อนตกมันเกิดเหตุการณ์นี้นะมันไม่ได้มีคนสวนคนนั้นขึ้นมาพี่ป้องไม่ได้เกี่ยวพี่นุชแหละว่าก็น่าจะหรือไม่ก็วันเองหรือเปล่าเอ้ยหรือไม่ก็วินหรือเปล่าอันนี้แหละใช่เพราะว่านางโกรธแม่ตัวเองอะไรเงี้ยสมมุติไม่ถ้าเป็นวินเองจะเวียดมากคือไม่เหมือนไปถึงน้องธันวาเลยนะใช่ใช่น้องธันวาที่เหมือนคนขับเองกับแม่ตัวเองอะไรเงี้ยนางไม่ไหวไม่รู้นะดาวนะคุณผู้ชมอ่ะพอจ้ะนางโมโหไงเช่นนั้นทีนี้เรื่องเนี้ยมันก็จะดราม่าไปอย่างเงี้ยเขาเลยสะกดจิตช่วยไงแล้วก็เลยแบบสปอยไปแล้วเรียบร้อยคนดูด่าแม่อันนี้ก่อนคือมันจะมีอีกคู่นึงที่เรียกว่าเป็นคู่สร้างสีสันนั่นแหละก็คือน้องปราดกับน้องกุญแจซอนมีความตลกด้วยเหรอมีความตลกคือหยิบดราม่ามาเพราะดราม่าก็เยอะตลกก็ดีแต่ตลกอันนี้เราว่าเกินเบอร์ไปเปิดเบอร์8มาครับมีคุณยายคนนึงเป็นแม่ครัวเก่าแต่ทำอาหารไม่ดีแล้วเพราะก็แก่มากแล้วอะไรเงี้ยก็จะถูกปลดโดยมีกุญแจซอนนี่แหละเป็นแม่ครัวใหม่คุณยายเหงาแต่ว่าเป็นคนเก่าคนแก่ไงน้องปราดที่เป็นเจ้าของโรงแรมรุ่นลูกเนี่ยก็จะดูแลดีมากยายก็เลยพูดขึ้นมาว่ายายอยากดูละครเพลงมันก็เลยเกิดฉากนี้เปิดอันต่อไปจ้ะเล่นให้ดูหรอเล่นให้ดูแต่อย่าลืมนะว่าปราดเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมเลยนะเราคิดว่าแบบเกินเบอร์ไปนิดนึงที่จะต้องทำขนาดนี้เพื่อคุณยายคนนี้นะคอมเมดี้แหละคือคอมเมดี้แต่เราว่ามันมาไปนิดนึงไม่เปิดวิดีโอล่ะไม่เปิดอะไรสักอย่างเปิดแค่จะมาดีวีดีก็สูงเลยนะพอจ้ะเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีเนาะทีนี้อันนั้นเป็นสัปดาห์ก่อนๆหมดเลยพี่เติ้ลสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แอบเหนื่อยนิดนึงอ๋อเหรอเอาน้อยเชียวมาเปิดเบอร์10มาเล่าไปเร็วๆนะคือเขาก็จะเริ่มแบบว่าไปถ่ายแฟชั่นกันถ่ายแฟชั่นโปรโมทโรงแรมให้ปัดนี่แหละแล้วนายแบบไม่มาก็เลยต้องถ่ายแทนพอถ่ายเสร็จเปิดต่อไปจ้ะเขามีเรื่องกับแก๊งฝั่งตรงข้ามของพ่อเขาอะก็ตามมายิง2คนนี้ก็เลยต้องหนีตกเหวไปอยู่ในป่าแต่ก็แฮปปี้ได้ว่าอันเนี้ยคือทำให้รู้ว่า2คนเนี้ยก็จะกันรักกันเป็นป่าเขาได้ยังไงเนี่ยเขาอยู่ที่ชลบุรีก็จะมีอะไรอย่างงี้ได้สถานที่คือชลบุรีเหรอจังหวัดชลบุรีเหตุเกิดชลบุรีเซตแน่นอนเลยพูดคำว่าชลบุรีเลยอยากทะเบียนรถอะไรนี้เป็นชลบุรีหมดนี่แหละครับพี่นะเออแถวไหนอยากรู้ครับทีนี้แต่ว่าเปิดเบอร์12ต่อครับครับถ้าไม่มีฉากเหล่านี้เราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยและเอื่อยมากแต่มันก็จะมีเป็นระยะๆคือ2คนเนี้ยหรืออะไรก็ตามมันจะแฟบใช่ไหมเก่าอย่างอันเนี้ยนางตกน้ำแล้วนางก็กลัวแล้ววินก็บอกว่าว่ายไม่เป็นก็ไม่ต้องว่ายมันยืนถึงโอเคอย่าโลกแล้วลินก็จะนึกถึงได้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันตอนเด็กที่บ้านหลังนั้นตอนนั้นที่ฉันน่ะตกบ่อตอนที่พี่เก็บดอกไม้เนี่ยเหมือนการทุกอย่างอะไรมาช่วยไว้ก็เลยนึกได้ว่าอ๋อผู้ชายคนนี้คือเด็กคนนั้นที่นางก็ประทับใจตอนนั้นโอเคโอเคโอเคแล้วตอนนี้นางก็จะฟันธงว่าแบบวินต้องไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าบ้านวินนี่แหละที่เป็นคนทำจ้าทีนี้เปิดเบอร์14มาครับประเด็นของนิดเคลียร์นะว่านิดต้องทำหน้ามาแน่ๆเพราะตอนนี้หน้าเหมือนนิดมาเยี่ยมแม่ตัวเองแต่แม่ถามหาลูกสาวชื่อปราอ๋อจำไม่ได้แล้วก็นิดไปเจอสามีเก่าชื่อพี่ยุทธพี่ยุทธก็มาตามหาว่าปรางอยู่ไหนมาตามหากับพี่อัมพาสาวนางโมหน้าใหม่ใช่นางโมหน้าใหม่แน่นอนแล้วสุดท้ายพี่ยุทธก็โดนเก็บไปเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าโมหน้าไปเพื่ออะไรอ่ะก็ตั้งใจมานี่แหละให้มาไปแต่งตั้งใจมาแต่งเนี่ยนะครับสุดท้ายของเบรกนี้เบอร์15จ้ะมันจะมีอีกประเด็นนึงคือเรื่องจดหมายของลินเขียนถึงแม่ดาพี่เติ้ลคือแม่ดาเนี่ยเป็นเหมือนแม่อุปถัมภ์มาที่ส่งเงินมาให้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลินจะเขียนจดหมายหาแม่ดาตลอดตั้งแต่เด็กแต่ว่าแม่ดาไม่เคยตอบเลยแต่ลินก็จะ keep writing เขียนตลอดสุดท้ายตอนนี้เรื่องเฉลยแล้วว่าจดหมายเนี่ยมันไม่เคยมันถูกส่งมาที่ไหนดูนะฉันว่าใครเธอดาวสิก่อนที่จะเจอพี่นุชเหรอถูกนะถูกส่งมาที่ไปรษณีย์นี้ซึ่งอันนี้เป็นเลขาของสามีพี่นุชเขาก็จะเป็นคนไปรับมาแต่ว่าพี่นุชก็จะไม่สนใจไม่ได้เก็บไปอ่านอะไรก็ไม่เคยได้อ่านแต่เรื่องยังไม่ได้เฉลยเป๊ะนะแต่เราก็จะเดาได้ว่าแม่ดาต้องเป็นคนนี้แน่ๆโอเคตามนี้นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าขออีกนิดเดียวได้แล้วต่อนิดเดียวจ้ะไปทางบ้านของเสียหาเสียหาคือพี่หมูกรดนะครับก็เป็นบ้านที่แบบทำบริษัทรับเหมาก่อสร้างตรงข้ามกับบ้านของพระเอกเนี่ยนะเขาจะมีเรื่องมีราวกันคือลูกชายคือพี่เจจินตายอ่ะเป็นคนที่มาไล่ยิงพระเอกนางเอกที่หนีป่าไปนั่นแหละสุดท้ายเขาก็มีหลักฐานมามัดว่าเจจินตายเป็นคนทำพ่อก็เลยพามาแล้วยื่นปืนให้ธันวายื่นปืนให้วินบอกว่าทำอะไรก็ทำเพราะว่าแมนๆไงลูกผีก็ต้องทำเอาเลยธันวาไม่ทำเสียเลยทำแบบนี้ดูเบอร์16จ้ะเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกไงดีนั่นจบก็จบเลยนะวินบอกว่าไม่เป็นไรผมยอมจบยิงแทนถูกไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยยิงจริงๆเปล่าเดี๋ยวนักเลงอ่ะแล้วแบบโอ้โหแมนมาก
นักเลงไงแล้วตอนแรกเรานึกว่าเตรียมมาเปล่าเปิดเบอร์17มายิงจริงหักจริงถูกมั้ยกระเพกจริงเนี่ยแหละคอฮาวมาคนจริงเขาต้องเลี้ยงลูกกันอย่างนี้ผิดก็ต้องแต่ว่าอย่ายิงแต่ว่าอย่ายิงสอนและสุดท้ายอันนี้ก็ผิดอีกแล้วนะเปิดมาเบอร์18จ้ะครูก้องสอนเนาะครูก้องสอนไทยอีกเรื่องนะจ๊ะก็คือเรื่องหมายกำหนดการพิธีต่างๆพวกนี้กำหนดการเขาจะแต่งงานก็กำหนดการพอแต่พี่นุชใช้ถูกนะไม่ได้นะพี่แอลพูดผิดนะโอเคตามนั้นก็ติดตามต่อไปนะจ๊ะลีลาวดีเพลิงค่ะ